สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะก็กลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะจากช่องปูนา USA นะคะสะพ้ายนะคะอเมริกันนะคะเมียฝรั่งสะพ้ายอเมริกันนะคะวันนี้ปูนาจะมีเรื่องอะไรมาคุยกับสาวๆนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนจะเข้าเรื่องนะวันนี้ปูนาไปได้มะม่วงมาเข่งหนึ่งนะไปได้มะม่วงมาเข่งหนึ่งเข่งนี้ตกอยู่ที่6เหรียญ98นะคะบอกม่วงมาจากเม็กซิโกพี่น้องหอมอีหลีพี่น้องอุ้ยเฮ้ยหอมพี่น้องถือคักถือแน่พี่น้องตกเป็นเงินไทยก็จะประมาณ200กว่าเนาะ200กว่าบาทพี่น้อง6เหรียญ98ดอลลาร์สหรัฐนะคะถูกจริงๆนะคะมันกําลังสุกพี่น้องโอ้ยกินนี่หอมโอ้ยหอมสุนใจพี่น้องคือพ่อสมัยไปอันไปซื้อกินอยู่แถวแอร์พอร์ตพี่น้องลูกละอันบักม่วงอันร้อยห้าสิบพี่น้องบักม่วงเอียงจะแพงแต่บักม่วงอยู่แอร์พอร์ตแพงขนมอันไอข้าวเหนียวมะม่วงนะจานละห้าร้อยห้าสิบเพิ่นว่าโอ้ยก็ได้กะตีหนึ่งอันนี้อันได้ตั้ง23ลูกพี่น้อง23ลูกตก200กว่าบาทเมืองไทยพี่น้องโอ้ยผู้นักอนซ้อนบ่บักม่วงกินหอมคักพี่น้องโอ้ยบักม่วงมาจากประเทศเม็กซิโกนะคะบักม่วงนะคะก่อนอื่นจะไปกดติดตามนะคะก่อนอื่นจะไปติดตามนะคะว่าปูนาจะมาคุยอะไรให้ฟังนะคะสำหรับสาวๆที่จะเดินทางสายฝอนะคะวันนี้สำคัญนะคะก่อนอื่นที่จะเข้าเรื่องนะคะจะติดตามพร้อมกันอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามนะคะสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องปูนา USA นะคะสำหรับท่านที่กดติดตามแล้วปูนาขอบคุณเป็นอย่างมากจริงๆพี่น้องยับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งขอบคุณที่ให้กำลังใจด้วยดีตลอดมานะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเพื่อจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆมาเสนอนะคะก็วันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาเข้าเรื่องกันนะคะมาเข้าเรื่องกันนะคะว่าสาวๆนะคะที่จะเดินทางสายฝอนั้นควรจะทำอย่างไรนะคะมาฟังกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะปาปูนา USA นะสำหรับนะคะสาวๆนะคะที่กำลังจะเดินทางสายฝอหรือว่าสาวสาวรุ่นใหญ่วัยทองนะคะเดินทางสายฝออยู่ตอนนี้นะคะกำลังจีบหนุ่มอยู่ตอนนี้นะคะปูนามีเรื่องนะคะมาแนะนำนะคะสำหรับสาวรุ่นใหญ่วัยทองค่ะพี่น้องจ๋าคือการที่จะเดทกับผู้ชายนะคะเราต้องตั้งค่านะคะตั้งค่าตัวเองนะคะว่าประเทศไหนเราต้องการที่จะเดทนะคะแล้วก็อันนี้จะพูดถึงนะคะสาวใหญ่ใบทองรุ่น50ถึง60ขึ้นนะคะนะคะหรือว่ารุ่น40กว่านะคะ45ขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะที่เดินทางสายฝอนะคะต้องตั้งค่าตัวเองนะคะว่าต้องเข้าไปตั้งค่าตัวเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเข้าไปนะคะสมัครนะคะเว็บหาคู่จะดีกว่าเจอผู้ชายใน Facebook หรือว่า Instagram นะคะหรือ IG นะคะเพราะว่าคนที่นะคะหาคู่ทางเว็บเดทจะประสบผลสำเร็จมากกว่าการเจอผู้ชายใน Facebook หรือว่าInstagram แล้วก็รู้สึกว่าจะไม่โดนพวกสแกมเมอร์มาหลอกลวงเยอะนะคะเพราะว่าเว็บเดทเนี่ยเขาจะมีการเช็คข้อมูลหลายๆอย่างนะคะถ้าคุณจะเข้ามาเดทกับใครนะคะมันจะไม่เหมือน Facebook คือเขาจะไม่เช็คว่าใครเป็นใครนะคะแล้วก็ Instagram เหมือนกันนะคะแต่เว็บเดทเนี่ยฮะคุณเข้าเดทนะคะออนไลน์นะคะเดทติ้งออนไลน์เนี่ยเขาจะให้คุณกรอกรายละเอียดแล้วก็เขาจะดูประวัติของคุณนะคะมันจะมี
คุณสมบัติหรือว่าข้อดีมากกว่านะคะแล้วก็เจอผู้ชายดีนะคะกว่าทาง Facebook หรือว่า IG พี่น้องจ๋าเพราะว่าการสมัครเข้าไปนะคะเว็บหาคู่นี่เราสามารถเลือกได้นะคะแล้วคนที่มาเข้ามาในเว็บเดี๋ยวเขาก็มีคุณภาพเป็นคนที่มีคุณภาพเป็นคนที่ฝรั่งจริงๆนะคะไม่ใช่ฝรั่งที่มาพวกสแกมเมอร์ทั้งหลายแหล่นะคะก็อยากจะแนะนำนะคะแล้วก็รุ่นสาวใหญ่ใบทองนะคะที่คิดว่าตัวเองโอ้ยข่อยเฒ่าแล้วผู้ใดสิมาเอาข่อยเนาะข่อยอายุ60 57 10แล้วโอ้ยเฒ่าแล้วผู้ใดเขาจะมาเบิ่งข่อยผู้ใดเขาจะมาข่อยเป็นเมียโอ้ยบ่แม่นเด้อพี่น้องแต่เจ้านั้นเปลี่ยนความคิดใหม่ได้แล้วยิ่งเฒ่านั้นยิ่งมีประสบการณ์ด้วยจ้ะอย่าไปคิดว่าตัวเองเฒ่าแล้วสมัยสมือนี่มันอยู่ที่ใจพี่น้องมันอยู่ที่ใจฮึดสู่มันอยู่ที่เป้าหมายพี่น้องอย่าไปคิดว่าตัวเองเฒ่าอายุมันเป็นเพียงตัวเลขนะคะแล้วก็อยากจะแนะนำสาวๆนะคะถ้าสมมติว่านะคะคุณคิดจะเดทนะคะต้องการมองหาสามีฝรั่งคุณต้องตั้งเป้าหมายว่าคุณจะเดทประเทศอะไรนะคะถ้าคุณต้องการจะเดทคนอเมริกาคุณก็บอกไปเลยว่าต้องการคนอเมริกันนะคะแล้วก็คุณต้องบอกตั้งค่าของตัวเองว่าคุณชอบลักษณะคนอย่างไรการศึกษานะคะมีอาชีพอะไรนะคะมีนิสัยอย่างไรมีลูกไหมมีสูบบุหรี่ไหมกินเหล้าไหมคุณต้องบอกว่าคุณไม่ต้องการอย่างงู้นอย่างนี้ไม่ต้องการคนมีลูกติดคุณต้องบอกโปรไฟล์ของคุณไปเรียบร้อยนะคะเพราะว่าผู้ชายคนที่เข้ามาดูนะเขาจะได้ดูว่าอ้อผู้หญิงคนนี้เขาต้องการแบบนี้แบบนี้เขาก็จะได้เข้ามาในถูกเข้ามาถูกทางนะคะไม่ใช่ว่าตั้งไปตัวทีบตัวเด่นพี่น้องโอ้ยคนเขามาตัวทีบผู้แดงเห็นฝรั่งเขามาก็ดีใจเบิร์ดโอ้ยเห็นฝรั่งเขามาเบานั่งกันตื่นอกตื่นใจละลีกละลีโอ้ยมันบ่แม่นในพี่น้องเพราะว่าต้องดูได้ดีการจะเลือกสามีฝรั่งเราต้องเลือกอย่างมีสตินะคะเพราะว่าบางครั้งอาจจะเป็นพวกสแกมเมอร์นะคะอาจจะเป็นพวกสแกมเมอร์เข้ามาหลอกลวงก็ได้เพราะว่าพวกสแกมเมอร์นี้มันเขาค้นหาข้อมูลแล้วว่าผู้หญิงรุ่นนี้นะคะอายุประมาณ 50-60 กว่าเนี่ยคือเป็นคนที่มีฐานะนะคะมีฐานะมั่นคงนะคะเพราะว่าเป็นวัยที่ปลดเกษียณมีเงินพอที่จะเลี้ยงได้นะคะมีเงินพอที่จะหลอกได้ง่ายๆนะคะเพราะผู้หญิงรุ่นใหญ่วัยทองนี่ส่วนมากจะหลอกง่ายส่วนมากที่เห็นตามข่าวพี่น้องส่วนมากผู้ใหญ่วัยทองเท่านั้นหรือว่าแม่ค้าแม่ขายตามท้องตลาดโดนเขาหลอกแต่ไม่กล้าไปบอกใครว่าอายเพื่อนนะคะเขาสั่งมาว่าอย่าไปบอกใครนะว่าฉันต้องการเงินเท่านั้นเท่านี้เธอต้องส่งเงินให้ฉันเท่านี้แล้วเธออย่าไปพูดให้ใครฟังนะเดี๋ยวคนอื่นเขาจะรู้เรื่องอย่างกับไปเสือเข้าเบิดพี่น้องถ้าสมมติคุณเดทกับฝรั่งที่เขาจริงๆเขาไม่มาต้องการเงินทองของคุณหรอกเขาจะเป็นคนที่เสนอเงินให้คุณก่อนไม่ใช่ว่าเขาต้องการเงินคุณนะคะอันนั้นมันไม่ใช่ฝรั่งนะคะอันนั้นเป็นสแกมเมอร์พวกไนจีเรียแล้วค่ะนะคะอย่าไปเสียเวลากับคนกลุ่มนี้นะคะถ้าคุณเขาบอกคุณว่าเขาต้องการเงินจากคุณหรือว่าเขาต้องการให้คุณส่งโน่นส่งนี่ไปให้เขานะคะเขาส่งของไปคุณแล้วคุณไปรับของแล้วก็ต้องจ่ายเงินหรือว่าเขาไปที่สนามบินแล้วเขาไปถึงสนามบินแล้วเขาออกจากสนามบินไม่ได้คุณต้องส่งเงินไปเขาค่าของในสนามบินอันนี้ดีบถอยเลยค่ะเพราะว่าพวกนี้นะคะมันเป็นสแกมเมอร์นะคะฉะนั้นนะคะการจะเดทกับฝรั่งคุณต้องมีสติในการเดทนะคะแล้วก็เป้าหมายของฝรั่งของพวกสแกมเมอร์ก็คือรุ่นใหญ่วัยทองที่วัยปลดเกษียณหรือเป็นแม่ค้าแม่ขายที่มีรายได้เข้าเป็นประจำหรือวัยเกษียณที่มีความเป็นอยู่ที่มั่นคงเพราะพวกนี้มันรู้ว่าผู้หญิงไทยเรานะคะหลอกง่ายและหลอกได้เยอะนะคะฉะนั้นอย่าไปเสียเวลากับคนกลุ่มนี้นะคะถ้าคุณต้องการจะหาคู่ชีวิตที่เป็นเนื้อคู่จริงๆคุณต้องยอมเสียเงินหน่อยนะคะ
ยอมลงทุนหน่อยเข้าเวฟเดทหาคู่นะคะแล้วก็พยายามนะคะเวลาเข้าไปแล้วตามที่บอกตั้งค่าของตัวเองว่าคุณชอบประเทศไหนคุณต้องการคนอายุเท่าไหร่คุณต้องการคนมีลักษณะนิสัยยังไงคุณต้องบอกรายละเอียดบอกความต้องการของคุณไปตั้งค่าของคุณไปนะคะแล้วคุณจะได้ไปสู่จุดหมายที่คุณวางไว้นะคะแล้วผู้ชายที่เขาจะเข้ามาดูเขาก็จะรู้ว่าอ๋อผู้หญิงคนนี้เขาต้องการแบบนี้แบบนี้เขาก็จะได้มาถูกจุดมันถึงจะได้หาสามีง่ายๆนะคะไม่ใช่ว่าหาสามีไปเรื่อยเปื่อยโอ้ยหาแง่ใดกับบ่ได้ข่อยคือหาผัวบ่ได้จักเถือมันสิหาได้จังได้ก็หาผัวไปเรื่อยเปื่อยหาบ่มีจุดมีหมายมันก็หาบ่ได้พี่น้องมันต้องมีเป้าหมายมันต้องตั้งค่านะคะแล้วก็อยากจะบอกนะคะบางคนที่บอกว่าตัวเองอายุมากนะคะคิดว่าชาตินี้หมดกำลังใจปูนาบอกไปหลายครั้งแล้วคุณอายุ60ขึ้นนี่คือเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์สำหรับสายตาฝรั่งและผู้ชายฝรั่งเขาชอบผู้หญิงไทยหรือว่าผู้หญิงเอเชียเพราะว่าเวลาเขาแก่มานะคะผู้ชายฝรั่งแก่เยอะแยะนะคะเขามองหาแฟนทางออนไลน์ภรรยาจากโซนเอเชียเราทางออนไลน์เพราะเขาคิดว่าผู้หญิงเอเชียเวลาแก่มานี้ได้แต่งงานกับผู้หญิงเอเชียนี้จะเป็นคนที่มาดูแลเขายันเขาแก่ชราเพราะว่าเขาไม่ต้องการไปอยู่บ้านพักคนชราเขาต้องการคนมาดูแลเขาเพราะผู้หญิงเอเชียเราเนี่ยเป็นคนที่ดูแลปฏิบัติสามีดีนะนี่คือส่วนมากที่ผู้ชายฝรั่งที่อายุมากๆเขามองหาภรรยาคนไทยโดยเฉพาะอายุรุ่นใหญ่วัยทองนะคะเพราะเขาคิดว่าอายุรุ่นใหญ่วัยทองนี้เป็นวัยที่มีความรับผิดชอบและเป็นวัยที่ไม่คิดนะคะแต่สนุกสนานเป็นวัยที่มาอยู่แล้วอยู่อยากเป็นเพื่อนเป็นภรรยาเป็นเพื่อนร่วมทางเป็นเพื่อนร่วมคิดมันจะทำให้เขาชีวิตเขามีความหวังมีความสุขนะคะฉะนั้นนะคะสาวรุ่นใหญ่ใบทอนรุ่น 50-60 ไปอย่าไปคิดท้อนะคุณคือเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์ในสายตาผู้ชายแก่ฝรั่งนะคะแล้วก็ปูนาจะบอกให้นะคะการที่แต่งงานกับฝรั่งนะคะคุณจะได้มาเจอโลกภายนอกที่กว้างขึ้นคุณเคยอยู่เมืองคุณอยู่เมืองไทยคุณอาจจะไม่ได้กินอาหารโน่นอาหารนี่อาหารที่ฝรั่งที่คุณไม่เคยกินคุณแต่งงานกับฝรั่งคุณก็จะได้มากินอาหารฝรั่งคุณก็จะได้ไปออกเดทกับสามีคุณก็จะได้ท่องเที่ยวโลกกว้างกับสามีจะพาคุณมีแพลนนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นโควิดนะคะอาจจะเวลาที่คุณเจอกับสามีฝรั่งโควิดอาจจะหายไปแล้วนะคะคุณก็จะได้เที่ยวรอบโลกนะคะคุณอยากแต่งตัวสวยๆคุณก็แต่งได้คุณอยากใส่กระโปรงสั้นคุณก็ใส่ได้คุณอยากทำอะไรคุณก็ทำได้ไม่มีใครเข้ามาว่าไม่เหมือนอยู่เมืองไทยโอ้ยไม่ไงนี่เท่าปานี่ก็ยังใส่กระโปรงขาสั้นไอ้จังกระโปรงสั้นกางเกงขาสั้นบ่บังชังขานโอ้ยจะแม่นเท่าบ่บังเจ้าของเนาะเนี่ยคนไทยพี่น้องแต่ฝรั่งเขาบ่บอกจังสั้นพี่น้องแต่ฝรั่งเขาไม่พูดนะคะเขาจะแต่งอะไรเขาก็แต่งเขาอยากจะใส่วิกผมเขาอยากจะใส่กระโปรงสั้นกางเกงขาสั้นใส่ชุดว่ายน้ำเขาก็ใส่พี่น้องไม่มีใครเขาว่านะคะสังคมฝรั่งนะคะปูนาถึงชอบนะคะจังคนต่างอยู่ชีวิตเป็นอิสระเขาไม่ว่าให้กันนะคะถึงแม้จะอ้วนนะคะอ้วนเขาก็ยังใส่ของเขากางเกงขาสั้นก็ไม่มีใครเขาว่านะคะมันเป็นชีวิตที่อิสระนะคะต่างคนต่างอยู่นะคะอิสระเสรีนะคะไม่ก้าวไก่นะคะเรื่องส่วนตัวคนอื่นนะคะฉะนั้นนะคะอยากจะบอกนะคะเป็นกำลังใจให้สาวๆนะคะเดินทางสายฝออย่าท้อนะคะตั้งค่าของตัวเองแล้วก็ตั้งเป้าหมายว่าต้องการประเทศอะไรนะคะอย่าไปเล่นมั่วนะคะใครอยากให้ปูนาเป็นโค้ชให้นะคะปูนาก็ยินดีนะคะให้คำปรึกษานะคะให้คำแนะนำนะคะว่าถ้าเจอฝรั่งแล้วนะคะควรทำยังไงนะคะป้าปูนาต้องการช่วยเหลือไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะคือเราอยากจะให้นะคะชีวิตปูนามีความสุขปูนาก็อยากจะให้เพื่อนๆนะคะรุ่นใหญ่ใบทองหรือรุ่นป้าๆนะคะมีความสุขเจอคนที่
นะคะใช่นะคะถ้าเราอยากจะเจอคนที่ใช่เราต้องตั้งค่านะคะตั้งค่าตัวเองนะคะเราจะได้เจอคนที่ใช่นะคะแล้วก็มาอยู่เมืองนอกนะคะไม่ใช่ว่ามาผจญภัยแต่มันเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะในวัยทองนะคะแล้วคุณชีวิตคุณจะมีความสุขกับสามีฝรั่งนะคะตั้งเป้าหมายนะคะอย่าท้อสู้ๆนะคะสู้เท่านั้นถึงจะชนะและสวรรค์หนึ่งคุณจะเจอคนที่ใช่นะคะแล้วจะทำให้ชีวิตคุณมีความสุขนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะปูนาก็ฝากสาวๆนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะตามที่บอกนะคะปูนาเป็นอย่าให้คำแนะนำใครอยากมาสอบถามเลือกบุ๊กปูนาก็นะจะให้คำแนะนำนะคะว่าคุณทำตัวอย่างไรเลือกอย่างไรนะคะว่าฝรั่งคนไหนตัวจริงหรือไม่จริงนะคะฝรั่งคนไหนดีหรือไม่ดีปูนานะคะจะเป็นโค้ชให้นะคะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะฝากติดตามนะคะฝากเป็นกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ป้าปูนานะคะเพื่อจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากนะคะเป็นกำลังใจให้สาวๆเดี๋ยวคลิปพรุ่งนี้มาเจอกันนะคะสาวๆนะคะต้องเตรียมไว้เตรียมตัวฟังไว้นะคะเตรียมตัวฟังนะคะปูนาจะมามีเรื่องมาคุยให้ฟังนะคะพรุ่งนี้นะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ